ระหว่างประเทศไทยกับพม่าครับชื่อเสียงของไทยก็สามารถต่อยได้ทุกประเทศครับยากแต่พ่อผมคนไทยครับผมเลยรู้ประวัติมากขนาดไม่มีเงินใช้อยากได้เงินได้ชกมวยได้เงินส่งเงินให้พ่อแม่อยู่ในสายเลือดครับมวยไทยอยู่ในสายเลือดของท่านเด็กไม่มีสภาพที่พร้อมจะชกเราก็ไม่ให้ชกมวยไทยมรดกไทยขั้นมือหักกามหักซี่โครงมีไปหมดผมว่าอายุเยอะมันมวยมาก็